ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับรวมทั้งนัึกษาด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในวิชาคอนกรีตเสริมเหล็กหรือว่า RC d e s i น n โดยวิธีกําลังนะครับหรือว่า Ultimate Strength Design นะครับวันนี้เราจะมาเรียนในบทที่1นะครับก็เป็นเรื่องของการออกแบบคานเพื่อที่จะรับแรงดักนะครับตอนนี้เราก็มาถึงตอนที่8แล้วนะครับก็จะเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการวิเคราะห์หน้าตัดนะครับที่ภายใต้แรงดักนะครับแล้วก็ในตอนที่8ทนี้จะเป็นนะครับ หน้าตัดที่มีทั้งการเสริมเหล็กบนและก็เสริมเหล็กล่างนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเบท7ตอนที่ผ่านไปเนี่ยนะฮะจะเป็นไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์การออกแบบหน้าตัดที่เสริมเหล็กทางเดียวนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเวลาเราก่อสร้างคานคอนกรีตเสริรสรสมเหล็กเนี่ยก็จะพบว่ามันก็มักจะมีการใส่ทั้งเหล็กเสริมบนและก็เหล็กสเสริมล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการวิเคราะห์ให้ได้ว่าถ้าหน้าตัดมีการเสริมทั้งเหล็กบนและเหล็กล่างเนี่ย มันจะมีค่ากําลังรับโมเมนต์ระบุเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็เลยเป็นหัวข้อนี้ครับนะฮะที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์หน้าตัดคานนะครับที่มีการใส่ทั้งเหล็กเสริมรับแรงดึงแล้วก็เหล็กเสริมรับแรงอัดพูดง่ายๆก็คือถ้าเราวาดรูปคานออกมานะครับก็จะมีเหล็กล่างก็เอาไว้รับแรงดึงแล้วก็เหล็กเสริมบนนี่ก็เอาไว้รับแรงอัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าตัดนี้เนี่ยนะครับเราจะมาศึกษาดูว่า ถ้าเขาให้หน้าตัดมาให้ปริมาณเหล็กเสริมล่างเหล็กเสริมบนมาเนี่ยค่าความสามารถในการรับโมเมนต์ระบุ Mn เนี่ยมันจะคำนวณได้อย่างไรนะครับนี้ในเรื่องของการใส่เหล็กเสริมรับแรงอัดเนี่ยนะครับก็มีความจําเป็นเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยนะครับเราจะพบว่าหน้าตัดคานเนี่ยมันอาจจะถูกจํากัดด้วยขนาดนะไม่ว่าจะเป็นด้านกว้างหรือว่าด้านลึกก็ตามทีเนี่ยนะครับด้วยเหตุผลทางสถาปัตยกรรม หรือเหตุผลอื่นก็ตามทีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะใส่เฉพาะเหล็กเสริมรับแรงดึงอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอด้วยเหตุผลนี้เนี่ยจึงจําเป็นที่จะต้องมีการใส่เหล็กเสริมรับแรงอัดด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีกําลังรับโมเมนต์ที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งแรกนะครับที่วิศวกรและก็นักศึกษาทางด้านของวิชาคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยต้องมีข้อให้ได้ว่ากําลังรับโมเมนต์ระบุข,ของหน้าตัดดังกล่าวนี้มีค่าเท่าไหร่ นะครับซึ่งหลักพื้นฐานในการวิเคราะห์นะครับก็คือคำว่ากําลังรับโมเมนต์ระบุต,ตรงนี้หมายถึงว่าณจุดที่คานเกิดการวิบัติเนี่ยมันสามารถที่จะรับโมเมนต์ได้สูงสุดเท่าไหร่ฉะนั้นเราต้องไปดูว่าคานเนี่ยเกิดการวิบัติเนี่ยเรานิยามว่าอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในมาตรฐานก็จะพูดถึงว่านะครับกำหนดให้การวิบัติของคานเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคารที่เสริมเหล็ก2ทางหรือว่าเ,เสริมเหล็กทางเดียวเนี่ยก็คือหลักการเดียวกัน จะถือว่าหน้าตัดของคานเกิดการวิบตัติเมื่อหน่วยการหดตัวก็คือความเครียดอัดที่ผิวบนของคานเนี่ยมีค่าเท่ากับจุดศูนย์สามนะครับแล้วก็พูดง่ายก็คือว่านะครับถ้าในกรณีของหน้าตัดของคานนะครับที่เสริมทั้งเหล็กล่างแล้วก็เหล็กบนเนี่ยนะครับภายใต้การรับแรงดัดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีนะฮะความเครียดนะฮะเกิดขึ้น แล้วก็จะมีตำแหน่งของแกสเถินนูทรอลแอซิสตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นบริเวณที่อยู่เหนือแกสเทินเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่รับแรงอัดก็ใช้ตัวย่อว่า C ส่วนบริเวณที่อยู่ใต้แกสเทินลงมาเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่รับแรงดึงเราก็เรียกว่า T ฉะนั้นที่ผิวบนเนี่ยก็จะเกิดความเครียดอัดเกิดขึ้นนะครับเราก็เรียกว่าสเตรนทนะครับก็จะมีการนิยามว่านักตัดดตงก่าเนี่ยจะถึงจุดวิบัติหรือว่าจุดปะลายก็ต่อเมื่อ,เม,อเมื่อความเครียดอัด ที่ผิวบนเนี่ยมีค่าเท่ากับจุด0ูนะครับก็เรียกว่าเป็นจุดที่เกิดการวิบัติหรือว่าประยนะฮะจริงๆแล้วจุด0ูตรงนี้ก็หมายถึงนะฮะสถานะของการอัดแตกก็คือการครัชชิ่งในตัวเนื้อคอนกรีตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับออโอเคนะครับอันนี้เราเข้าใจแล้วนะครับการวิบัติจะถือว่าเกิดขึ้นเมื่อผิวบนนะฮะความเครียดที่ผิวบนเนี่ยของหน้านตัดเนี่ย มีค่าเท่ากับจุดศูนะครับทีนี้เวลาเราพูดถึงการวิบัติเนี่ยเรายังสนใจรูปแบบการวิบัติด,ด้วยนะครับว่ารูปแบบการวิบัติเนี่ยนะฮะหรือว่าเฟลเลียโมดนะครับภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่าเฟลเลียโมดนะครับว่ามันจะพังทลายลักษณะแบบไหนเนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือ 1. การวิบัติที่จุดสมดุล2การวิบัติเนื่องจากแรงดึงเป็นหลักแล้วก็3การวิบัติเนื่องจากแรงอัดเป็นหลัก การนิบัติที่จุดสมดุลนะครับการวิบัติเนื่องจากแรงดึงเป็นหลักแล้วก็การวิบัติเนื่องจากแรงอัดเป็นหลักเนี่ยก็ยังสามารถที่จะแยกย่อยออกมาได้อีกนะครับเป็นกรณีที่เหล็กเสริมรับแรงอัดคลากกับกรณีที่เหล็กเสริมรับแรงอัดไม่คลากนั่นหมายความว่ากรณีที่1เนี่ยก็จะมีย่อยเป็น1.1กับ1.2เช่นเดียวกันก็2.1แล้วก็2.2แล้วก็3.1แล้วก็3.2ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีอยู่6กรณีด้วยกัน นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วกรณีที่1กับกรณีที่2ใหญ่เนี่ยก็เป็นกรณีที่คล้ายคลึงกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะว่ากันไปในทีละกรณีนะครับแต่ว่าในหน้าตัดคาทั่วไปเนี่ยนะครับการวิบัติที่จะเกิดขึ้นที่จุดสมดุลเนี่ยมันก็เกิดขึ้นค่อนข้างจะยากมากทีเดียวนะครับเรามาลองดูกรณีที่1ก่อนนะครับเป็นการวิบัติที่จุดสมดุลความหมายของคําว่าการวิบัติที่จุดสมดุลก็คือหมายถึงว่า การวิบัติที่หน้าตัดเนี่ยนะครับที่ความเครียดที่ผิวบนรับแรงอัดเนี่ยมีค่าเท่ากับจุดศูนแล้วก็ความเครียดในเหล็กเสริมรับแรงดึงนะฮะมีค่าเท่ากับความเครียดที่จุดคากพอดีหรือเท่ากับยูสเต strain พอดีนั่นหมายความว่านะครับที่ผิวบนนะครับตรงจุดนี้เป็นความเครียดอัดเท่ากับจุดศูนย์สามณขณะเดียวกันนั่นเองที่นะครับบริเวณเหล็กเสริมที่รับแรงดึงก็คือเหล็กเสริมล่างความเครียดก็มีค่าเท่ากับยูสเต strain อันนี้คือการนิบัติที่จุดสมดุลดังนั้นจะเห็นได้ว่าการจะเกิดรูปแบบการนิบัติอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายนักนะครับเพราะว่าโอกาสที่คอนกรีตจะถึงจุดอัดแตกพร้อมๆกับเหล็กเสริมถึงจุดคลากเนี่ยพอดีแปะเลยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ได้ยากนะครับในกรณีหน้าตักทีเ่เสริมเหล็ก2ทางเนี่ยเราจะสนใจความเครียดนะครับที่ผิวบนความเครียดในเหล็กเสริมรับแรงดึงคือตัวนี้ ความเครียดที่ผิวบนคือตัวนี้แล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งก็คือความเครียดนะครับของเหล็กเสริมรับแรงอัดตัวนี้นะครับซึ่งเราจะเรียกว่า strain spalm นะครับเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่เราเสริมเหล็กบนเข้าไปก็ย่อมจะต้องเกิดความเครียดนะครับในกราฟที่เราเห็นรูปแรกนี่ก็คือกราฟความเครียด strain นะครับก็จะเป็นกราฟที่บ่งชี้ให้เห็นว่าตำแหน่งของแกนเทถียก็จะอยู่ที่ระยะ c นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเคสนี้เนี่ยมันเป็นสภาวะสมดุลเราก็เรียกว่า c แล้วก็ค่อยว่า b เป็น c b นะครับงั้นเส้นประประที่เราเห็นในรูปนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของแกนสะเทินหรือว่านูนทรอยซ์นะครับเพราะฉะนั้นบริเวณที่อยู่เหนือกสเจินเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่รับแรงอัดส่วนบริเวณที่อยู่ต่ำกแกสเจินลงมาก็จะเป็นบริเวณที่เกิดแรงดึงเกิดขึ้นนะครับคราวนี้เรามาลองดูว่าคอนกรีตที่อยู่ในกสเจิน นะครับก็จะเกิดการรับแรงอัดซึ่งเราจะแสดงหรือว่าแทนแรงอัดดังกล่าวด้วยนี้ด้วยกล่องรับแรงอัดที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังในภาพที่เราเห็นนะฮแต่ผมจะแรงเงาให้ดูนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของออความเค้นอัดซึ่งแสดงได้ด้วยความเค้นที่มีค่าคงที่นะครับมีขนาดเท่ากับ0.85 fc พรามแล้วก็มีความลึกของกล่องเนี่ยเท่ากับระยะ A โดยที่ A เท่ากับเบต้า1คูณด้วยค่า4นะครับ ในกรณีนี้จะพบว่าที่ด้านบนเหนือทัสเทินจะมีแรงอัดอยู่2แรงก็คือแรงอัดในคอนกรีตนะฮะก็ cc แล้วก็แรงอัดในเหล็กเสริมรับแรงอัดก็คือ cs นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงแรงอัด c ก็จะมี2ตัวก็คือแรงอัดในคอนกรีตแล้วก็แรงอัดในเหล็กเสริมรับแรงอัดในขณะเดียวกันที่ผิวล่างก็จะเกิดแรงดึง t นะครับซึ่งแรงดึง t เนี่ยมีตัวเดียวเพราะว่ามมนมี as เท่านั้นเอง แต่เนื่องจากเราบอกว่านะครับจุดตั้งต้นเลยเราบอกว่าการวิบัติที่จุดสมดุลก็คือเหล็กเสริมรับแรงดึงเนี่ยถึงจุดคลากเพราะฉะนั้นความเค้นที่เกิดขึ้นนะฮะในเหล็กเสริมรับแรงดึงก็ต้องเท่ากับ y U ก็คือค่า Fy นั้นค่าแรงดึงที่เกิดขึ้นก็หนีไม่พ้นต้องเท่ากับ As Fy นะครับทีนี้เรามาดูครับว่าตอนแรกที่ผมพูดถึงว่าการวิบัติที่จุดสมดุลเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์เป็น2กรณีย่อย ก็คือกรณีที่1.1เป็นกรณีที่เหล็กเสริมรับแรงอัดคลากก็คือนะครับที่ตรงจุดนี้มันมีค่ามากกว่ายิวสเตรนนะครับดังนั้นในกรณีนี้ถ้าเราสรุปก็คือความเครียดอัดในคอนกรีตที่ผิวบนเท่ากับจุด0.3ความเครียดในเหล็กเสริมรับแรงดึงเท่ากับจีว์พอดีแล้วก็ความเครียดในเหล็กเสริมรับแรงอัดมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับยิวสเตรนก็คือแปลว่าเหล็กเสริมรับแรงอัดคลาก ยันในกรณีนี้ก็เป็นกรณีที่คอนกรีตอักแตกพร้อมๆกับเหล็กเสริมรับแรงดึงคลากพอดีพร้อมๆกับเหล็กเสริมรับแรงอัดคลากด้วยนะครับทีนี้ถัดมาครับหนะ้าตัดนี้เนี่ยมีแรงกระทํา3แรงก็คือ ccs CC อยู่ฝั่งแรงอัดแล้วก็มีแรงดึงก็คือ t เป็นฝั่งแรงดึงจากสมการสมดุลน,นะครับเพราะสมดุลน,นี้ยังไงก็เป็นสิ่งที่ต้อง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 เป็นตามนี้อยู่แล้วอีควอไลบิยมบอกให้เราทราบว่าแรงอัดต้องเท่ากับแรงดึง แรงอัดก็จะมี2เทอมก็คือ Cc กับ Cs ก็ต้องเท่ากับ T ค่า Cc นะฮะก็คือค่าแรงอัดในคอนกรีตก็ Cc ก็คำนวณจากพื้นที่ของนะครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือ0 85 fc พาร์มแล้วก็คูณด้วยความลึกก็คือเบต้า1 cb แล้วก็คูณด้วยความกว้างก็คือ b ของหน้าตัดส่วนในสมการเทอมที่2ก็คือ Cs ก็คือ แรงอัดในเหล็กเสริมรับแรงอัดก็คือ as พลัมคูณ dy ย่อมต้องเท่ากับ as คูณ dy สมการตรงนี้นะครับเป็นสมการสมดุลวัตถุประสงค์ของสมการสมดุลก็คือเพื่อที่จะหาตำแหน่งของแกนเสเทินคือหาค่าระยะ cb นะครับงั้นเราหาค่า cb หาได้อย่างไรเราก็ย้ายข้าง as พลัม fy ไปอยู่ฝั่งนี้นะฮะก็จะเป็น as ลบ as พลมคูณ fy แล้วก็เอาจุด8 5 fc พลมเบต้า1 b ไปหาร เราก็จะได้ตำแหน่งของแกสเทิร์นซึ่งแทนด้วยค่า cb นะครับพอเราได้ตำแหน่งของแกสเทิร์นปั๊บต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่2ก็คือเป็นขั้นตอนของการคำนวณค่ากำลังรับโมเมนต์ระบุ mn นะครับซึ่งวิธีการคำนวณกำลังรับโมเมนต์ระบุเนี่ยนะครับขอให้ดูภาพนี้นะครับขณะนี้เราพบว่านะครับถ้าผมใช้วิธีการเทคโมเมนต์รอบตำแหน่งของเหล็กเสริมรับแรงดึง,งก็คือ เทคโมเมนต์รอบจุดนี้ก็จะพบว่าค่าโมเมนต์นะระบุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดจากแรง2แรงก็คือ c c กับ cs ดังสมการนะว่าเท่ากับ c c คูณด้วยโมเมนต์อาร์มซึ่งวัดจากตำแหน่งของแรงดึงนะครับเนื่องจากว่าค่าโมเมนต์อาร์มเนี่ยนะฮะก็คือเท่ากับนะระยะระหว่าง c c กับ t ก็คือ d ลบ a หาร2นะครับก็กลายเป็นสมการ d ลบ a หาร2แล้วก็บวกกับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นเนื่องจาก เหล็กเสริมรับแรงอัดก็คือ C S ค่าแรงคูณด้วยโมเมนต์อาร์มก็คือ d ลบีพารมเพราะว่าระยะนะครับตำแหน่งของเหล็กเสริมรับแรงอัดก็คือ d พารมตำแหน่งของเหล็กเสริมรับแรงดึงก็คือ d นั้นระยะที่วัดจากเหล็กเสริมรับแรงดึงถึงเหล็กเสริมรับแรงอัดเนี่ยก็เป็นผลต่างก็คือค่า d ลบีพารมก็คือเป็นโมเมนต์อาร์มมันเองเราก็แทนค่าลงไปครับ C C ก็คือจุดแ F C พาร์มเบต้า1 C คูณได้ b d b ลบเบต้าหนึ่งหารแล้วก็บวก AS'FY d พาร์ลบ d พก็เป็นสมการสำหรับการคำนวณค่ากำลังรับโมเมนต์ระบุเพราะฉนั้นจริงๆแล้วมันมีแค่2ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือเริ่มต้นจากการหาค่า C ก่อนนะครับอันนี้คือสเต็ปหเมื่อหาค่า C ได้แล้วก็เอาค่า CB ดังกล่าวไปใช้ในสเต็ปสองสเต็ปสก็จะเป็นการคำนวณค่ากำลังรับโมเมนต์ระบุนั่นเองนะครับ งั้นเคสนี้เป็นเคสที่ไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะฮะต่อไปเราจะมาดูกรณีที่1.2ก็คือการวิบัติที่จุดสมดุลโดยที่เหล็กเสริมรับแรงอัดไม่คลากในกรณีนี้เนื่องจากว่าเป็นการวิบัติที่จุดสมดุลก็คือความเครียดในคอนกรีตเท่ากับจุดสเหล็กเสริมรับแรงดึงมีความเครียดที่จุดคลากพอดี strain s เท่ากับ u strain แต่ว่าเป็นกรณีที่เหล็กเสริมรับแรงอัดไม่คลากก็คือความเครียดอัด ในเรสเรับแรงอัดมีค่าน้อยกว่า u strain นะครับเป็นกรณีที่เรเ์รับแรงอัดไม่คากนะฮะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็าตามเนี่ยนะฮะยังไงมันก็หนีสมก,การสมดุลไม่พ้นนะครับเพราะสมดุลนี่ต้องเป็นสมก,การที่เป็นกฎสากลเป็นหลักสากลนะ,ะต้องใช้ได้ทุกๆครั้งสมดุลก็ง่ายๆอัดเท่ากับดึงอัดก็มี c c กับ c s นะฮะก็เป็น c c บ c s เท่ากับดึงก็คือ t อ่ะเรามาดูทเทียร์มนะฮะ C C ก็คือจุด F C พาร์มเบตั C B คูณด้วยค่า B อันนี้สูตรพื้นฐานนะครับในส่วนของ C S C S เนี่ยเนื่องจากว่าเหล็กเสริมรับแรงอัดไม่คลากเพราะฉะนั้นนะครับความเค้นในเหล็กเสริมรับแรงอัดจะไม่เท่ากับ F Y นั้นการคำนวณค่าแรงอัดที่เกิดขึ้นก็คือ A S พาร์มคูณด้วยนะครับ F S พาร์มโดยที่ F S พาร์มก็คือความเค้นในเหล็กเสริมรับแรงอัด ก็เท่ากับผลคูณระหว่างค่า Elastic m o d u ูลัคูณกับค่า s เ r นเอสพาร m ในขณะที่ด้านขวามือเนี่ยนะฮะเท่ากับค่าแรงดึงค่าแรงดึงก็คือ T T ก็คือเท่ากับเนื่องจากเราบอกว่าแรงเสริมรับแรงดึงคลาก็คือเท่ากับ AS คูณด้วยค่า FY นะฮะนั้นสมการนี้เนี่ยเราต้องแก้สมการเพื่อที่จะหาค่า C นะครับในการที่จะแก้สมการได้สำเร็จเนี่ยนะครับเราต้องเ,ออเขียน นะครับ strain s-palm ก็คือเจ้าความเพียดอัดในเหล็กเสริมรับแรงอัดออกมาให้ได้นะครับก็โดยอาศัยหลักการของสามเหลี่ยมคล้ายนะครับทีนี้ผมจะให้เราดูนะครับว่าหลักการของสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยนะครับออถ้าเราย้อนกลับมาดูรูปนี้นะครับที่ตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งของเหล็กเสริมรับแรงอัดก็คือ strain s-palm นะครับจานั้นแล้วก็ ระยะอันนี้ก็คือระยะ c b นะครับส่วนระยะที่เราวัดจากแกสเทอร์ลงมาก็คือระยะ d นะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้ก็คือ d ลบ c b d ลบ c b งันถ้าเกิดว่าผมจะเขียนนะครับว่าเราจะหาค่าความเค็ดอัดได้อย่างไรนะหาค่าความเค็ดอัดได้อย่างไรก็คือ strain s s พ i m e ตรงนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าใช้หลักการของสามเหลี่ยมคล้ายนะครับก็ให้เราดูว่า มันเกิดความคล้ายกันระหว่างรูปนี้นะครับแล้วก็กับรูปนี้นะครับนั่นก็คือเราสามารถที่จะเขียนออกมาได้ว่า strain s พ a l มนะครับ strain s พ a l มส่วนด้วย cb ลบด้วย d พ a l m ย่อมมีค่าเท่ากับ strain c ส่วนด้วยค่า cb นะฮะก็คือเทียบนะครับระหว่างระยะลาบส่วนระยะดิ่งซึ่งพูดง่ายก็คือ strain s พ a l ม ก็คือค่านี้ค่านี้ส่วนด้วยระยะดิ่งก็คือ cb ลบ d พาเพราะว่าระยะนี้คือระยะ cb นะฮะแล้วก็ตำแหน่งของเหล็กเสริมรับแรงอัดเนี่ยก็คือระยะ d พายก็ cb ลบ d พาก็ย่อมมีค่าเท่ากับ strain c ก็คือที่ผิวด้านบนนะครับส่วนด้วย cb นะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่า strain c เนี่ยมีค่าเท่ากับ0.03 3ก็แทนค่าลงไปว่า strain s พายเท่ากับ0 03, คูณด้วย c b ลบ d พรมส่วนด้วยค่า c b ก็เป็นที่มาของสูตรนะครับนี้ว่า strain s พร์มมีค่าเท่ากับ0ุด c b ลบ d ส่วนด้วย c b ก็แทนค่ามันกลับลงไปนะครับจะได้สมการนี้ออกมาว่าเป็นจุดแปดา f c พม beta ห c b b บวก a s พร์ม e s อันนี้ก็คือค่า strain s พร์มเติมนี้คือค่า strain s พม เท่ากับค่า A S X Y จากสมการนี้เนี่ยเราสามารถที่จะโซลเพื่อจะหา C B กับ strain S พร m เมื่อเราหา C B นะเมื่อได้ C B ปั๊บก็คำนวณหาค่า strain S พร m มได้ก็นำไปสู่การคำนวณค่ากำลังรับโมเมนต์ระบุได้เช่นเดียวกันในสุดก็จะหาได้ M N ก็คือหลักการเดิมครับ C C คูณด้วย D ลบ A หาร2บวกกับอันนี้ก็กลายเป็นค่าของ C S คูณด้วย D ลบ D พารเพียงแต่ว่าเจ้า C S ตรงนี้ มันมีค่าเท่ากับ a s p r i m คูณด้วย Elastic m o d u l u s คูณด้วย Strain s p พ i m นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เรา d e r i v e สูตรพื้นฐานจริงๆก็ตั้งอยู่บนหลักการของสมการสมดุลแล้วก็ตั้งอยู่บนสมการของการเทค e มเมนต์ธรรมดานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นกรณีการวิบัติที่จุดสมดุลนะครับซึ่งแบ่งออกมาเป็น2กรณีย่อยนะครับเป็นหลักการในการที่จะหาค่า c แล้วก็หลักการในการที่จะคำนวณค่ากำลังรับโมเมนต์ระบุนะครับก็หวังว่าพวกเราก็คงจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวในการอธไลา์สูตรตรงนี้นะครับเป็นตอนที่8ตอนหน้าเราจะไปพูดถึงกรณีอื่นนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปวิดีโอนะครับวิชาการบายโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับบทที่1ตอนที่8ก็คงต้องจบตรงนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ